สงสัยใช่ไหมล่ะว่าผมกำลังทำอะไรเรื่องมันมีอยู่ว่าผมมีอาหารอยู่อย่างหนึ่งที่ผมชอบมากแต่ผมอายที่จะบอกใครๆว่าผมกินอะไรผมก็ต้องแอบทำกินคนเดียวอยู่มาทั้งชีวิตพอมาถึงวันนี้มีความรู้สึกว่าผมอยากจะเปิดเผยความลับที่เก็บมาไม่ต่ำกว่า20ปีทั้งที่ผมก็มีเงินกินอาหารดีๆนะแต่มันก็ไม่อร่อยเท่าสิ่งนี้ของผมจริงๆมันก็เป็นแค่ไข่ดาวธรรมดาแล้วแหละแต่มันเด็ดที่น้ำปลาพริกของผมนี่แหละอยากบอกว่ารสชาติเปรี้ยวสะใจมาก